ขอต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์หนังสืออีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านหนังสือทุกคนฟังเกี่ยวกับซีรีส์นี้นี่ซีรีส์คฤหาสน์ต่างๆซึ่งเล่มในวันนี้ที่ผมจะมาอ่านให้ทุกคนฟังนั่นคือเล่มนี้ครับคดีฆาตกรรมในคฤหาสน์เขาวงกตบอกเลยว่าแปลงคฤหาสน์คือโคตรจะแปลกขึ้นแซมเปิลให้ดูไหมอ่านนิดนึงอ่านนิดนึงก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะนี่เลยก็คือนะสมมตินะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วจองที่พักแบบนี้ไว้คือไม่ต้องเที่ยวกันนะคือแค่จะหาห้องนอนของแต่ละคนคือแบบแม่งก็ยากแล้วครับแต่ว่าครับเนื้อเรื่องในเล่มนี้อาจจะไม่ตลกสักเท่าไหร่มีความเข้มข้นโคตรแล้วก็ตัวละครเยอะประมาณนึงนะครับแต่ว่าในขณะที่ผมกำลังเล่าเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนจำชื่อตัวละครไม่ได้ว่าเอ้ยเซจิใครวะเนี่ยเอ้ยหรือว่าชิมาดะใครวะเนี่ยผมจะขึ้นไว้ข้างจอประมาณฝั่งนี้แล้วกันเพราะฝั่งนี้มันมืดนะคือผมจะอัปเดตชื่อตัวละครมาเรื่อยๆนะเผื่อทุกคนสงสัยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นข่าวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากดูเลยว่าชื่อตัวละครตัวไหนเนี่ยทุกคนสามารถกดที่ไทม์แซมใต้คลิปได้นะครับและก่อนทุกคนจะไปดูเนื้อหาว่าเนื้อเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะซึ่งอันนี้เราทํา2คลิปนะจะมีคลิปนี้แล้วก็คลิปหน้าอีกคลิปนึงนะครับถ้าเกิดชอบก็สามารถสนับสนุนสำนักพิมพ์ปรีซึมได้ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาในเล่มนี้เนี่ยผมมีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์เนี่ยซีรีส์คฤหาสน์แปลกๆเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไปฟังก่อนโอเคครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปนั่งฟังเรื่องของคดีฆาตกรรมคฤหาสน์เขาวงกตเนี่ยผมมีข้อมูลหนึ่งมานำเสนอทุกคนฟังก็คือซีรีส์ของคฤหาสน์ที่ทุกคนกำลังติดตามมันอยู่นะซึ่งจากในช่องเนี่ยเราเคยเล่าเรื่องของคดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมไปแล้วแต่ว่ามันเป็นซีรีส์มันแบบเหมือนมหากาพย์หนังมันเป็นรายภาคที่แบบมันยาวมากนะแล้วก็มีคฤหาสน์หลากหลายมากอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันนิดนึงว่าข้อมูลของคนแต่งอินสไปเรชันแล้วก็แบบแปลงแปลกๆที่มันน่าครุ้นในคฤหาสน์มันมีอะไรบ้างนะเริ่มต้นโดยคนเขียนนะครับคืออาจารย์อายาซึจิยูกิโตะนะครับผู้สร้างจักรวาลคฤหาสน์ฆาตกรรมทั้ง9เรื่องนะแล้วก็ตัวอาจารย์แกเองเนี่ยคือมีซีรีส์เยอะมากๆแต่ว่าเรื่องของ Mansion Murderer ซีรีส์เนี่ยจะตีพิมพ์ฉบับภาษาไทยโดยสำนักพิมพ์ Prism นะครับอ่ะก็คือมันเยอะประมาณนี้เลยซึ่งวันนี้เราจะมาดูเนื้อหาของ Mansion Murderer ซีรีส์กันหรือว่าพวกคดีฆาตกรรมคฤหาสน์ต่างๆนะผลงานเปิดตัวเล่มแรกก็คือคดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมนะครับที่เขาบอกว่านะทำให้วงการนิยายสืบสวนกลับมาบูมขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมีฉบับเป็นมังงะด้วยนะคือใช้ชื่อว่าคดีฆาตกรรมคฤหาสน์10มุมนะครับ5เล่มจบอ่ะนี่จะมีภาพประกอบอยู่อ่ะหน้าปกถ้าเกิดว่าใครเข้าหนังสือคือเป็นเนื้อหาเดียวกันกับคดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมนะครับและยังถูกนำไปสร้างเป็นละครอันนี้มีเหมือนคนแปลแล้วมั้งแต่ว่าไม่ใช่ออฟฟิเชียลแปลครับเหมือนมีเพจนึงเขาแบบนั่งแปลแล้วก็เหมือนใส่ซับให้นะทุกคนลองเซิร์ชไปดูได้นะผมก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันทีนี้คฤหาสน์สุดอลังการทั้งหมดออกแบบโดยใครถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านซีรีส์นี้คือน่าจะคุ้นหูชื่อนี้คือนากามูระเซจิเป็นสถาปนิกที่รสนิยมหลุดโลกอะฮะคือประวัติคร่าวๆของเซจินะคือเขาจบการศึกษาปริญญาตรีครับที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทีแล้วก็เหมือนเซ็นเซอร์ไว้นะและก็ได้รับรางวัลการประกวดมากมายด้านสถาปัตยกรรมระดับชาติเลยนะครับแล้วก็รับออกแบบเฉพาะงานที่เขาชอบเท่านั้นคือทำตามรสนิยมตัวเองอย่ามาบีฟอย่ามาขอปรับแก้แบบประมาณนั้นคือเขาจะดีไซน์ออกมาเลยแล้วคุณต้องทำสิ่งนี้ตามที่ผมให้ไปตามที่ผมออกแบบนั่นแหละแล้วก็อังคารทุกหลังเนี่ยก็จะมีการประเมินมูลค่าที่สูงมากๆเพราะว่าถูกออกแบบโดยคุณนากามูระเซจินะแล้วก็ทุกบ้านทุกคฤหาสน์ที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันจะมีกลไกพรางตาคือพวกห้องลับตู้ลับอีสิ่งพวกนี้อีกลไกพวกนี้มันทำให้เกิดทริคคดีฆาตกรรมแปลกๆขึ้นมานะซึ่งตัวละครนากามูระเซจิครับเขาเสียชีวิตไปแล้วตอนปี1985นะครับด้วยอายุเพียง46ปีจากเหตุเพลิงไหม้ที่เคหะสีน้ำเงินซึ่งมันมีข้อมูลในเล่มบ้านสิบเหลี่ยมด้วยคฤหาสน์ที่มีมนต์เสน่ห์เร้าใจพญามัจจุราชนี่คือแผนที่ที่เกิดเหตุตามจุดต่างๆของญี่ปุ่นนะมีคฤหาสน์แมวดำอยู่บนสุดใช่ไหมบริเวณทะเลสาบอาคังจังหวัดฮอกไกโดอยู่ทางเหนือของญี่ปุ่นมีหอนาฬิกามีคฤหาสน์หน้ากากมหาสัจจันคฤหาสน์เขาวงกตคฤหาสน์หุ่นคฤหาสน์สิบเหลี่ยมคฤหาสน์ตกใจคฤหาสน์กังหันทดน้ำและคฤหาสน์แห่งความมืดนะครับซึ่งนี้จะเป็นเนื้อหาของคฤหาสน์เขาวงกตที่เคียวทางโงะจังหวัดเกียวโตครับอ่ะและนี่คือแบบแปลนอ่ะเปิดมาคือผังบ้านสิบเหลี่ยมผมว่าอันนี้น่าจะแบบแปลกสุดละเพราะมันเป็นบ้านแล้วก็แบบมีมุมต่างๆของห้องเป็นสิบเหลี่ยมเนาะแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านสิบเหลี่ยมคือจะเป็นสิบเหลี่ยมหมดเลยเว้ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่อ่านผมอยากให้ลองอ่านเล่มนี้ก่อนเป็นเล่มแรกนะแล้วจะมีพวกคฤหาสน์แมวดำคฤหาสน์หน้ากากมหัศจรรย์เขาวงกตซึ่งเขาวงกตก็แปลกเหมือนกันก็คือที่เรากำลังจะเล่าในวันนี้นะคฤหาสน์กังหันทดน้ำก็จะมีสวนอยู่ตรงกลางแล้วก็ซีรีส์ถ้าเกิด
่อว่ามีบางคนถามว่าอยากจะอ่านตามไทม์ไลน์เล่มเนี่ยมันควรจะอ่านเล่มไหนก่อนเล่มไหนหลังอ่ะตามนี้เลยครับเริ่มด้วยที่บ้านสิบเหลี่ยมในปี1987แล้วก็1988คืออ่ะกังหันทดน้ำคฤหาสน์เขาวงกตแล้วก็ยังไม่ออกคือคฤหาสน์หุ่นหอนาฬิกาเนี่ยยังไม่ออกแล้วก็แมวดำออกแล้วแล้วก็คฤหาสน์ตกใจยังไม่ออกคฤหาสน์แห่งความมืดยังไม่ออกแล้วก็ปิดท้ายซีรีส์นี้ที่เป็น2เล่มต่อกันนั่นคือคดีฆาตกรรมในคฤหาสน์หน้ากากมหัศจรรย์นั่นเองนะครับแต่ถามว่าอ้าวแล้วงี้ควรจะเรียงไหมแบบควรอ่านเล่มตามเมื่อกี้ไหมควรอ่านเล่มไหนก่อนเล่มไหนหลังเผื่อแบบอ้าวไม่รู้เรื่องเลยจู่ๆแบบเดินเข้าร้านหนังสือหยิบเล่มนี้มาอ่านเลยอ้าวผิดไทม์ไลน์แล้วมีผลอะไรกับการอ่านไหมซึ่งสำนักพิมพ์เขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเรียงอ่านเหมือนแบบที่ไทม์ไลน์เมื่อกี้เขาเล่าไว้นะคืออ่านเล่มไหนก่อนก็ได้เพราะว่าทุกคดีในซีรีส์เนี้ยคือมันจบในเล่มเว้ยแต่มันมีความเกี่ยวโยงกันเหมือนอ๋อเล่มนู้นอ๋อมีการตายที่คฤหาสน์นู้นอะไรประมาณเนี้ยสำหรับใครที่หยิบมาอ่านแบบกลางๆไทม์ไลน์ไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องแบบเร่งอ่านใหม่ทั้งหมดนะทุกคนอ่านตามที่ทุกคนอยากอ่านไปได้เลยนะครับก็คือจำนวนเล่มคือตอนนี้คือปล่อยมา1 2 3 45กับ6ก็คือเป็นเล่มของหน้ากากมหัศจรรย์เนาะตอนนี้ปล่อยมาประมาณถ้าเกิดว่าตีเป็นเรื่องนะก็คือ5เรื่องมันยังเหลืออีก4เรื่องที่ยังไม่ปล่อยนะครับก็รอติดตามนะโอเคอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆที่ทางสำนักพิมพ์เขาบอกอยากนำเสนออยากให้ลองเล่าดูเพื่อดึงความน่าสนใจของคนที่ยังไม่เคยอยากจะเข้าไปอ่านซีรีส์นี้ให้ลองอ่านซีรีส์นี้ดูครับซึ่งผมคอนเฟิร์มว่าแม่งสนุกจริงอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในเล่มนี้กันหน่อยครับว่ามันดำเนินเรื่องด้วยเรื่องอะไรมาครับทุกคนพร้อมที่จะผจญภัยหรือยังโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตอ่านให้ทุกคนฟังนะครับทุกคนก็ฟังไปแล้วก็ทำงานไปก็ได้นะเพราะว่าคอนเทนต์นี้คือภาพประกอบไม่ค่อยมีเท่าไหร่เป็นคอนเทนต์หนังสือเนาะก็เปิดไปฟังไปนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มอ่านให้ฟังแล้วนะครับเดี๋ยวนะหน้าแรกอยู่ไหนลืมบอกว่าเล่มเนี้ยมันคือทุกคนเคยเห็นหนังซ้อนหนังใช่ไหมหนังซ้อนหนังคือหนังที่เรากำลังดูอยู่ในหนังเนี่ยมันถ่ายหนังอีกทีนึงก็คือหนังซ้อนหนังถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างคืออันคัตซอมบี้อันคัตดีเรคเตอร์สักอย่างที่แบบหนังซ้อนหนังถ่ายหนังทีนึงหรือว่ายกตัวอย่างคือซูเปอร์เอทซูเปอร์เอทที่แบบเด็กกลุ่มนึงแบบชอบถ่ายหนังแล้วก็ไปเจอเอเลี่ยนอ่ะนั่นคือหนังซ้อนหนังแต่หนังสือเล่มนี้หนังสือซ้อนหนังสือน่าสนใจไหมคือในหนังสือเนี้ยมีหนังสือที่ซ้อนอยู่อีกเล่มนึงอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าทุกคนฟังแล้วนะครับเปิดมาปั๊บเป็นบทนำเริ่มที่วันศุกร์ที่2กันยายนในปีคศ1988นะครับบุรุษไปรษณีย์คนหนึ่งนำหนังสือเล่มหนึ่งมาส่งถึงมือของชิมดะซึ่งกำลังเป็นไข้หวัดฤดูร้อนนอนสมอยู่ที่บ้านหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กทรงแคบยาวแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมกันชื่อหนังสือเป็นตัวอักษรที่ออกแบบให้ดูนูนขึ้นมาเขียนว่าฆาตกรรมในคฤหาสน์เขาวงกตเขียนโดยชิชิยะคาโดมินิยายสืบสวนต้นแบบแห่งศตวรรษร้อนระอุจากแท่นพิมพ์ถอดรหัสปริศนาลึกลับคดีฆาตกรรมในคฤหาสน์เขาวงกตที่คลายให้ตื่นตะลึงกันแล้วณบัดนี้ชิวดาที่รับหนังสือมารู้สึกว่าก็รู้สึกละอาอยู่ในใจขณะพลิกหนังสือไปดูที่ด้านหลังเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาช่างสรรหาคำมาโฆษณาหนังสือประเภทนี้ได้เด็ดดวงดีแท้นะเนี่ยชิวดาก็พูดขึ้นมานะไหนขอดูปกหลังซะหน่อยปกหลังของหนังสือเล่มนี้ที่รับมาเขียนเอาไว้ว่านักเขียนนิยายสืบสวน4คนมารวมตัวกันที่คฤหาสน์เขาวงกตซึ่งมีทางวกวนและซับซ้อนที่อยู่ใต้ดินและเริ่มเขียนรหัสคดีโดยมีคฤหาสน์เป็นเวทีแต่ว่ายังไม่ทันไรก็ต้องปิดฉากลงทันควันเมื่อเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องขึ้นในคฤหาสน์ที่กลายเป็นห้องปิดตายใครคือฆาตกรกลยุทธ์เหนือเมฆจุดจบเหนือความคาดหมายกลิ่นอายของพื้นที่ฆาตกรรมที่ไม่มีใครเคยได้สัมผัสมาก่อนโอ้แล้วก็อดหัวเราะขื่นๆออกมาไม่ได้แฮะอยากรู้นักว่าผู้เขียนนิยายเรื่องนี้เนี่ยจะรู้สึกอย่างไรกับคำโปรยเนื้อหาที่เวอร์วังอลังการแบบนี้แล้วก็หัวเราะแบบมันดูวางไว้หรือเปล่าวะเนี่ยชิมาถาก็พูดขึ้นมานะแต่ว่านะถ้าเป็นงานเขียนของคนที่ตนรู้จักดีก็อีกอย่างนึงอีกทั้งเนี่ยผู้เขียนเนี่ยอุตส่าห์ส่งมาอภิธรรมนาการโดยตรงอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยจะไม่เปิดอ่านก็กระไรอยู่และใช่ที่ต้องอ่านก็เพราะว่าเนื้อเรื่องของหนังสือคดีฆาตกรรมในคฤหาสน์เขาวงกตหลังนั้นน่ะชิมาดะซุกตัวเพราะว่าชิมาดะเริ่มรู้สึกแปลกๆเฮ้ยนี่มันคดีฆาตกรรมในคฤหาสน์เขาวงกตที่เราเคยไปเผชิญมาหรือเปล่าวะชิมาดะซุกตัวเข้าไปที่นอนแล้วก็ห่มผ้าหนุ่มเกยคางลงบนหมอนแล้วเปิดหนังสือเล่มขนาดนี้น่าจะสัก 2-3 ชั่วโมงก็อ่านจบแล้วมั้งเขาพลิกไปที่หน้าสารบัญเป็นหน้าแรกและมองไปบรรทัดล่างสุดที่เขียนว่าปัจฉิมลิขิตต่อไปนี้คือปัจฉิมลิขิตที่หนังสือเล่มนี้ที่ชิมดะรับมานะครับปัจฉิมลิขิตตามหลักแล้วบทความนี้น่าจะอยู่ที่ต้นเรื่องแต่เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าตามปกติผู้อ่านที่ติดตามผลงานของข้าพเจ้าเป็นประจำน้อยคนนักที่พออ่านนิยายจบแล้วจะอ่านเลยมาถึงปัจฉิมลิขิตจึงทำใจกล้าเอาบทความที่ควรจะเป็นบทนำนี้มาลงท้ายเล่มและอยากให้อ่านข้อความข้างล่างนี้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นบทนำของเนื้อเรื่องที่ยังไม่ได้อ่านผู้เขียนลังเลอยู่ไม่น้อยเหมือนกันกับการที่จะนำเสนอผลงานนี้ออกมาในรูปแบบ
ของนิยายซึ่งคิดว่าผู้อ่านบางท่านอาจจะเข้าใจเมื่อเห็นชื่อเรื่องของคดีฆาตกรรมในคฤหาสน์เขาวงกตเพราะผู้เขียนได้นำเอาเรื่องราวของคดีฆาตกรรมที่เคยเกิดขึ้นจริงมานำเสนอโดยตรงคดีปริศนานี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนในปีคศ1987วันเดียวกับในนิยายที่คฤหาสน์ซึ่งมีโครงสร้างประหลาดพิสดารขณะที่ผู้เขียนได้ไปพักสร้างความตื่นตะลึงอย่างมากให้แก่สื่อมวลชนส่วนใหญ่ในตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วพวกสื่อก็จับภาพรวมของเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ไม่ทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกในเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติวิสัยเป็นอันมากและไม่มีผู้เกี่ยวข้องที่รู้ความจริงเรื่องนั้นยอมให้สัมภาษณ์แม้แต่คนเดียวทางด้านตำรวจเนี่ยซึ่งสืบคดีประหลาดนี้กันมาอย่างหนักหนาสาหัสกว่าจะยืนยันข้อเท็จจริงที่ชัดเจนได้ในระดับหนึ่งก็ไม่มีท่าทีว่าจะเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่สื่อก็ได้แต่นำเสนอข้อมูลดิบจากรายงานของตำรวจไม่มีอะไรมาเป็นสกู๊ปเด็ดให้ชาวบ้านได้ฮือฮากันบางคนในอ่านแล้วอาจจะคิดว่าไอ้ที่เอามาเขียนเนี่ยเป็นตุเป็นตานั้นเนี่ยผู้เขียนเห็นมากับตาตัวเองหรือยังไงทำไมถึงเอามาเขียนได้ทั้งที่มีผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปิดปากเงียบกันทุกคนจึงขอสารภาพดังนี้ผู้เขียนเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นมากับตาตัวเองจริงๆผู้เขียนหรืออีกนายหนึ่งคือชิชิยะคาโดมิเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์เขาวงกตเมื่อเดือนเมษายนในปีคศ1987เหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ผู้เขียนตกลงใจเปิดเผยเรื่องราวที่ตนเองเข้าไปโผพันอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบออกมาเป็นนิยายในครั้งนี้มีอยู่2ประการประการแรกคือแรงผลักดันของบรรณาธิการผู้มีเจตนารมณ์อันแรงกล้าและอีกประการหนึ่งคือผู้เขียนเองอยากจะอุทิศผลงานนี้ให้แก่ดวงวิญญาณของพวกเขาที่เสียชีวิตในครั้งนั้นอาจจะเป็นคำพรรณนาที่เกินจริงไปสักหน่อยแต่ผู้เขียนเชื่อว่าอย่างน้อยพวกเขาก็เป็นคนที่รักและหลงเสน่ห์วรรณกรรมประเภทสืบสวนสอบสวนปริศนาซับซ้อนแน่นอนจึงได้ลองนำเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในครั้งนั้นมานำเสนอในรูปแบบของนิยายสืบสวนด้วยความหวังที่จะเป็นเครื่องสักการะแก่ผู้เสียชีวิตผู้อ่านส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเบื้องหลังของนิยายที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เขียนเองซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับตนบางท่านอาจจะมองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงแค่นิยายที่ให้ความบันเทิงแก้เบื่อในยามว่างก็ไม่เป็นไรแต่จริงแล้วผู้เขียนไม่อยากให้คิดเช่นนั้นสุดท้ายนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าณที่นี้ชื่อบุคคลชื่อสถานที่และนามเฉพาะอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในนิยายเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นนามสมมติเนื่องจากเหตุผลหลายประการส่วนผู้เขียนเองนั้นก็เข้าไปยุ่งอยู่ในเรื่องตามฟอร์มแต่ไม่ใช่ในนามของชิชิยะคาโดมิซึ่งเป็นนามปากกาผู้อ่านบางท่านอาจจะสนใจใคร่รู้ว่าคนที่เข้าไปยุ่งกับคดีนี้คนไหนคือชิชิยะคาโดมิแต่ไม่รู้น่าจะสนุกกว่ามากลงชื่อชิชิยะคาโดมิฤดูร้อนในปีคศ1988นี่คือประชิมลิขิตในหนังสือที่ชิมาดะได้รับมานะแล้วก็เฮ้ยมันดูนี่มากเลยเนี่ยคนที่อยู่ในคดีเมื่อปีที่แล้วเขียนนิยายเรื่องนี้โดยอิงจากความเป็นจริงนะคือเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเกิดขึ้นจริงในคฤหาสน์เขาวงกตเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วชิมาดะเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รู้รายละเอียดของคดีนี้ดีและรู้เป็นอย่างดีด้วยว่าคดีฆาตกรรมปริศนาที่เกิดขึ้นอย่างพิลึกพิลั่นนี้ที่คลายกระจ่างชัดออกมาได้อย่างไรเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาเขียนเป็นนิยายนักสืบอย่างนั้นเหรอชิมาดะคิดขณะเปิดหนังสือเล่มนี้อ่านและก็เริ่มต้นอ่านมันและนี่คือปกหนังสือที่ซ้อนหนังสืออีกทีอ่ะนี่คือหนังสือเดบักวิดูปกเดบักมันก็คือหนังสือในหนังสือที่ผมบอกไว้ก็คือคดีฆาตกรรมในคฤหาสน์เขาวงกตเนี่ยฆาตกรรมในคฤหาสน์เขาวงกตเห็นไหมลงชื่อคนเขียนคือชิชิยะคาโดมิเห็นปะนี่คือหนังสือในหนังสือทีนะอ่ะเราจะเปิดหนังสือเล่มนี้อีกรอบนึงนะครับเปิดมาเป็นสารบัญก็ไม่มีอะไรเราข้ามไปได้เปิดใบหน้าคือเป็นผังของคฤหาสน์นี้ซึ่งเดี๋ยวผมทำอินโฟกราฟิกให้ดูรวมถึงชื่อตัวละครต่างๆที่บอกด้วยว่าทำตำแหน่งอะไรมีนักประพันธ์มีนักแต่งนิยายประมาณ4คนนักวิจารณ์วรรณกรรมบรรณาธิการและพวกนี้แล้วก็มีตัวเลขวงเล็บไว้ข้างหลังก็คืออายุของคนๆนั้นนะครับเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับบทนำสวัสดีครับไม่ได้พบกันมานานเลยนะครับอุตยามะฮิเดยุกิซุดตัวลงนั่งหมิ่นๆบนโซฟาที่อีกฝ่ายชี้ให้ก่อนเสริมว่าได้มาเห็นคุณแข็งแรงอย่างนี้ผมก็ดีใจแล้วชายที่นั่งอยู่ตรงข้ามเผยริมฝีปากแห้งยิ้มผักผ่าออกมาพร้อมกระพริบตาเลียวเล็กหลังเลนสีอ่อนจางของแว่นตากรอบทองช้าๆเฮ้ยสุขภาพผมตอนนี้เนี่ยยังห่างไกลเป็นที่สุดจากคำว่าแข็งแรงคุณก็รู้ดีนี่ว่าทำไมผมถึงขายบ้านที่โตเกียวแล้วมาหมกตัวอยู่ที่ห่างไกลแบบนี้แต่ผมก็ทำใจได้แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้คนเราพอแก่ตัวแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาอุตยามะพยักหน้าพร้อมกับพยายามปรับเสียงหัวเราะให้เข้ากับอารมณ์ของคู่สนทนามิยากะคิโยทาโร่คือนักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนที่อุตยามะซึ่งทำงานอยู่ในแผนกบรรณาธิการ
ฝ่ายวรรณกรรมของสำนักพิมพ์ใกล้ชิดสนิทสนมด้วยเป็นระยะเวลากว่าหลายปีทั้งในฐานะบรรณาธิการผู้รับผิดชอบโดยตรงและเป็นนักอ่านผู้จงรักภักดีอุตยามะคิดอยู่เสมอว่ามิยากาคิคือนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่แฝงตัวอยู่ในเงาของวงการนิยายสืบสวนปัจจุบันมิยากาคิเนี่ยไม่เคยติดอันดับนักประพันธ์ขายดีที่ครองความนิยมของมหาชนเลยสักครั้งเดียวแต่คิดว่านักเขียนนิยายสืบสวนน้อยคนนักที่จะมีสาวกผู้เลื่อมใสผลงานก้าวข้ามกระแสความนิยมของยุคสมัยตามมาเหมือนมิยากาคิแต่อยู่ดีๆเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วมิยากาคิก็ลุกขึ้นมาวางมือจากงานทั้งหมดขายบ้านหรูในย่านเซโจในกรุงโตเกียวแล้วย้ายมาอยู่ที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของบิดาเขาโอนงานทั้งหมดของนิตยสารให้คนอื่นทำพร้อมประกาศว่าจะไม่คิดจะเขียนนิยายอีกต่อไปแม้บทความสั้นๆก็ไม่เขียนให้เมื่อวันก่อนพออุตยามะโทรนัดหมายว่าจะมาหาวันนี้มิยากาคิก็ตอกหัวตะปูย้ำเอาไว้ล่วงหน้าทันทีผมดีใจนะที่คุณจะมาเยี่ยมผมแต่ถ้าเป็นเรื่องงานผมไม่คุยด้วยนะจะมาให้เขียนบทความบรรยายรายละเอียดอะไรก็ไม่เอาปีที่แล้วตอนที่จะย้ายมาอยู่นี่ผมก็บอกคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้กี่หนต่อกี่หนแล้วไม่ใช่หรออ๋อครับอาจารย์ผมทราบดีอุตยามะพยายามระมัดระวังคำพูดเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายอารมณ์เสียผมคิดถึงอาจารย์นะครับอยากจะมาเยี่ยมเพราะไม่ได้พบกันนานมากไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดเรื่องงานเลยครับแต่ว่าในหัวของบรรณาธิการคนนี้คือชวนเขียนอีกสักครั้งนึงกลับไปเขียนไหมครับอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะเสียชีวิตไปหรือเป็นอะไรไปเนี่ยอยากให้ฝากผลงานทิ้งไว้อีกสักหน่อยอ่ะฮะประมาณนั้นรู้แล้วว่าจุดประสงค์ของตัวเองมาหาอาจารย์คนนี้เพราะอะไรเว้ยก็เลยโพ้งออกไปเลยนะว่าแต่อาจารย์ครับอาจารย์ตั้งใจจะไม่จับปากกาอีกเลยจริงๆเหรอครับแม้มิยากาคิจะพูดเช่นนั้นแต่เขากลับรับรู้แล้วว่าตอนคุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยอีกฝ่ายเนี่ยไม่พอใจไม่อยากจะมาคุยเรื่องงานแต่ใจจริงของบรรณาธิการคนนี้เนี่ยก็ยังอยากผลักดันให้นักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เนี่ยที่แฝงตัวอยู่ในเงาคนนี้จับปากกาสร้างสรรค์ผลงานอีกสักครั้งหนึ่งฉันนึกแล้วว่าแกจะต้องมาไม้นี้อายุของอาจารย์เนี่ยครับยังไม่ถึงวันที่จะหักปากกาทิ้งนะครับจะไม่ช่วยสร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการนิยายรหัสคดีที่กำลังไหลเอื่อยเฉื่อยบ้างเลยเหรอครับคำว่าหักปากกาทิ้งผมน่าจะหมายถึงถ้าเกิดว่าเทียบก็คือแขวนสตั๊ดหรือแขวนนวมประมาณนั้นนะคือแบบไม่เอาแล้วเกษียณแล้วไม่อยากทำงานอาชีพนี้แล้วอะไรทำดอกนั้นนะอย่ามาพูดเลยไม่มีประโยชน์หรอกผมไม่เขียนแล้วไม่หรอกครับคุณประเมินผมสูงไปหน่อยเหมือนอาจารย์แบบอารมณ์ขึ้นแล้วนะมิยากาคิหลับตาแต่แล้วก็สำลักควันบุหรี่ตัวเองสูดเข้าไปทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับอาจารย์ฟังดูอ่อนแอเกินไปไหมครับเฮ้ยคุณนี่ก็ช่างเซาซีเหมือนกันนะเห็นอย่างนี้เนี่ยผมเป็นคนอ่อนแอมากเลยนะรู้ไหมมันมีบางสิ่งที่คุณยังไม่รู้ในฐานะที่เป็นบรรณาธิการอ่ะถ้าเจรจาสำเร็จเนี่ยและได้ต้นฉบับนิยายเรื่องใหม่ของมิยากาคิก็ถือว่านับเป็นเกียรติประวัติอย่างมากเฮ้ยคุณไม่ต้องทำสีหน้าซีเรียสอย่างนั้นหรอกว่าแล้วผู้พูดเองก็คลายสีหน้าที่เคร่งเครียดอยู่ตลอดลงนิดนึงแม้แต่ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าความรู้สึกจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่จริงๆความจริงแล้วเนี่ยผมก็แอบคิดๆอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะและเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกคุณอีกทีละกันเดี๋ยวนะครับอาจารย์หมายความว่าอาจารย์กำลังจะบ่มเพาะนิยายเรื่องใหม่อยู่อย่างนั้นเหรอครับมิยากาคิก็เหมือนยิ้มแต่ไม่ตอบว่ากำลังจะเขียนอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะมิยากาคิโยทาโร่ทำเสียงเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้อ๋อเดี๋ยวนะเรื่องเมื่อกี้เนี่ยผมยังตัดสินใจไม่ได้แต่ว่ากำลังจะคิดอยู่ว่าจะบอกคุณให้รู้ไว้ก่อนดีไหมเรื่องอะไรเหรอครับอาจารย์คือผมกำลังจะคิดจัดปาร์ตี้งานเล็กๆขึ้นที่บ้านหลังนี้ของผมเป็นงานวันเกิดของผมที่ตรงกับวันที่1เมษายนพอดีคือครบ5รอบพอดีก็เลยอยากจะฉลองเสียหน่อยอยากจะให้คุณเนี่ยมาร่วมสนุกกันและถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาภรรยาของคุณมาด้วยก็ได้นะคุณจะว่ายังไงอ๋อด้วยความยินดีเลยครับอาจารย์ผมมาแน่ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการที่มิยากาคิซึ่งเป็นคนโสดจะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคือพอมีอะไรพิเศษขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องถือเป็นโอกาสเรียกนักเขียนหนุ่มๆแล้วก็พวกบรรณาธิการเนี่ยมาสังสรรค์เฮฮาดื่มกันที่บ้านทุกครั้งไปโอเคเดี๋ยวถ้าคุณตกลงยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมส่งบัตรเชิญไปให้ช่วยทำตัวให้ว่างด้วยก็แล้วกันแล้วคนอื่นล่ะครับอาจารย์คุณคิดจะเชิญใครบ้างไหมยังไม่ได้กำหนดอะไรแน่นอนนะแต่คิดว่าจะไม่เชิญหลายคนนักน่าจะมีแค่คนรู้จักแบบคุณนั่นแหละแน่นอนว่าตอนนั้นอุตยามะเนี่ยไม่ได้คิดเลยสักนิดว่านั่นคือโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้พูดคุยกับมิยากาคิโยทาโร่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะเมื่อกี้คือบทนำนะเข้าสู่บทที่1ครับขอเชิญทุกท่านสู่คฤหาสน์เขาวงกตฤดูใบไม้ผลิแล้วสดชื่นจังเลยสีของทะเลผิดกับเมื่อตอนปีใหม่ไม่เหมือนกันเลยอุตยามะยิ้มเมื่อเคโกะที่เป็นภรรยานั่งอยู่ข้างบนรถเอ่ยขึ้นด้วยเสียงซื่อๆคล้ายกับเด็กถึงจะอ่อนกว่าเขา7ปีแต่ตอนนี้คือภรรยาเขาเนี่ยอายุประมาณ30กว่าแล้วฉันว่านะคุณพอปลีกวิเวกอยู่อย่างนี้เนี่ยอาจารย์ถึงได้รู้ว่ามันเหงาจริงๆก็เลยอยากชวนทุกคนมาปาร์ตี้แหละมั้งเคโกะก็เสริมขึ้นมาคนที่ได้รับเชิญมาวันนี้เนี่ยเป็นคนโปรดของท่านทุกคนเลยนี่ก็จริงของคุณแฮะอุตยามะก็ทบทวนรายชื่อแขกรับเชิญที่ได้ยินมาจากอิโนะอิโนะคือเลขาส่วนตัวของมิยากาคินะเดี๋ยวนะมีใครบ้างนะอ่ะกำลังนับชื่อนะซูซากิคิโยมุระฮายาชิฟุนาโอกะ
และซาเมจิมะประมาณ5คนคุณ6ผม7คนใช่ทุกคนเป็นนักเขียนหมดเลยนี่แต่คุณซาเมจิมะเนี่ยเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมไม่ใช่เหรอโอ้ไม่เป็นไรก็อยู่ในพวกเดียวกันนั่นแหละเออก็อย่างผมก็เป็นบรรณาธิการเลยผมยังไม่ใช่คนนักเขียนนิยายเลยก็ยังไปได้เลยนักวิจารณ์วรรณกรรมเนี่ยก็สามารถมาได้เช่นกันเดี๋ยวหน้า1 2 3 4เคโกะเมียนั่งข้างนับ1 2 3 4เอ๊ะเดี๋ยวนะแขกรับเชิญรวมเราด้วยเนี่ยมันมี8คนไม่ใช่เหรอแล้วที่บอกว่ามีอีก1คนเนี่ยใครเหรออ๋ออุตยมะควานหาปุริขึ้นมาจะจุดดูดคือผมก็ไม่รู้อะไรมากนะรู้สึกว่าจะไม่ใช่นักเขียนนิยายหรือว่าอยู่ในพวกสำนักพิมพ์หรือบก.เลยล่ะใช่อาจารย์บอกว่าเป็นพระจากวัดที่ไหนสักแห่งนี่แหละพระเหรอชวนพระมางานปาร์ตี้เหรออาจารย์บอกผมตอนปีใหม่ว่าผมต้องชอบแน่นอนเพราะเป็นคนสนุกถ้าอย่างนั้นปาร์ตี้ก็คงมีสีสันดีละมั้งแต่มีคนแปลกหน้ามาสักคนเนี่ยมันก็ไม่เลวนะก็ใช่แต่โอ้คุณอย่าลืมสิว่าฉันท้องอยู่ขอโทษผมเผลอไปคือจะจุดบุหรี่ดูดแต่ว่าเมียท้องอยู่เมียก็เลยห้ามว่าอย่าจุดดูตรงนี้ไปจอดรถแล้วไปดูดที่อื่นก่อนอะไรประมาณนี้อุตยามะก็ชะงักมือที่กำลังจะจุดบุหรี่สูบบันทีเพราะการสูบบุหรี่เวลาที่เมียเราเองท้องเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีเลยก็เป็นสิ่งต้องห้ามแต่มาได้ฉากริมหน้าผาคือจอดรถแล้วก็ดูบุหรี่อุตยามะหยุดยืนชมวิวทะเลนั้นแล้วก็ดูบุหรี่ไปด้วยอุตยามะสูดควันบุหรี่ผ่านปอดเข้าไปแต่ว่ากลับมีเสียงฝีเท้ามาจากข้างหลังคิดว่าน่าจะเป็นเคโกะมาตามแหละมั้งแต่พอหันไปขอโทษครับอุตยมะหันความบันทีด้วยความตกใจผมขอโทษที่รบกวนนะครับคือผมมีเรื่องยุ่งยากนิดนึงนะครับชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนสงบเสงี่ยมอยู่ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคือรถผมเสียนะครับยางแตกเหรอครับอ๋อเปล่าครับรู้สึกว่าตัวปรับความดันน้ำเนี่ยมันจะรวนครับโอ้อย่างนี้ก็แย่แล้วล่ะครับจะเรียกช่างแถวนี้คือก็คงไม่มีช่างมาด้วยล่ะครับงั้นเดี๋ยวกรุณาให้ผมเนี่ยโดยสารรถของคุณไปในที่ที่มีโทรศัพท์ได้มั้ยครับอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วครับอุตยมะพยักหน้ารับรู้และสำรวจท่าทีของชายแปลกหน้าอีกครั้งนึงเท่าที่เห็นเนี่ยแม้จะไม่ได้มีอะไรขัดตาหรือว่าน่าสงสัยเนี่ยแต่การพูดการจาและก็มารยาทเนี่ยนอบน้อมมากทำให้ไม่รู้สึกว่าเป็นพิษเป็นภัยและดูเป็นมิตรด้วยซ้ำไปอ๋อได้ครับเชิญเลยครับรถผมอยู่ทางนี้ครับอ่ะเชิญไปหนุ่มใหญ่เดินกลับไปที่รถพร้อมกับดูนาฬิกาข้อมือเพิ่งจะเห็นว่าตอนนี้มัน 2:50 ละยังพอมีเวลากว่าจะถึงเวลาตามกำหนดการพอไปถึงในรถเมียเห็นอ้าวมีอะไรกันหรอเคโกะลงมาจากรถแล้วก็มองหน้าด้วยความสงสัยอ๋อพอดีรถเขาเสียน่ะอ๋อผมขอโทษนะครับอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับชายแปลกหน้าที่เดินมาเคียงข้างกับอุตยมะเนี่ยก็ทักเคโกะเมียของเขานะแล้วก็มองดูนาฬิกาอีกรอบนึงแล้วก็พึมพำจะทันมั้ยเนี่ยจะทันมั้ยเนี่ยตายละว่าแต่คุณมีธุระรีบเร่งอยู่ละครับอ๋อใช่ครับคือผมมีนัดที่ต้องไปถึงให้ทันตอนบ่าย 4:00 นนะครับ4:00 อย่างงั้นหรออุตยมะทวนคำถามอีกครั้งนึงเพราะเป็นเวลาเดียวกันกับเขาคือต้องไปเจอที่คาเลหาดแห่งนึงตอน 4:00 เหมือนกันเว้ยเดี๋ยวนะคุณมีนัดที่ไหนนะครับอ๋อแถวๆหมู่บ้านสักหมู่บ้านนึงที่ชื่อตัวทีนำหน้านะครับข้างหน้านี้เองครับเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าคุณกำลังจะไปที่คฤหาสน์ของมิยากาคิโยทาโร่หรือเปล่าครับนักวรรณพันธ์ชื่อดังคนนั้นโอ้ใช่ครับถูกเพ่งเลยคุณรู้ได้ไงเนี่ยอ๋องั้นพวกเราทางเดียวกันแล้วครับงั้นเดี๋ยวคุณติดรถผมไปได้เลยรู้สึกว่าจะใช่ทริปเดียวกันและก็การนัดหมายเดียวกันนั่นเองผมลืมแนะนำตัวไปครับคือผมชื่ออุตายามะนะครับเป็นบรรณาธิการของสำนักพิมพ์และเธอคนนี้เป็นภรรยาผมครับชื่อเคโกะโอ้บังเอิญมากเลยครับผมต้องรบกวนพวกคุณด้วยนะครับจะว่าไปแขกรับเชิญไปที่บ้านของมิยากาคิในวันนี้เนี่ยล้วนไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่จะมีอยู่คนเดียวที่เป็นคนแปลกหน้าหรือว่าเป็นคนนี้วะแล้วคุณเป็นพระใช่ไหมครับที่พอดีคุณมิยากาคิเขาบอกผมไว้นะครับว่าจะมีพระมาที่นี่ด้วยอ๋ออาจารย์มีคนบอกแล้วครับชายแปลกหน้ายิ้มเห็นฟันขาวก่อนแนะนำตัวว่าผมชื่อชิบะดะคิโยชิครับยินดีที่ได้รู้จักครับชิบะดะก็คือคนที่รับหนังสือตอนต้นเรื่องมานะตัวละครเริ่มค่อยๆเปิดออกมานะอุตยมะขับรถผ่านหมู่บ้านหนึ่งไปเข้าไปในทางแคบๆและขรุขระที่ยังไม่มีการบุกเบิกตัดถนนผ่านป่าทึบมุ่งหน้าไปด้านหลังภูเขาไม่นานก็เห็นประตูรั้วเหล็กเป็นไม้สีดำๆของคฤหาสน์เปิดกว้างอยู่ทางขวามือจึงเลี้ยวรถเข้าไปและก็พบว่ามีรถจอดอยู่แล้ว2คันบนลานจอดรถนั้นคันหนึ่งคือรถเบนซ์สีดำซึ่งจำได้ว่าเป็นรถส่วนตัวของอาจารย์มิยากาคิส่วนอีกคันนึงเนี่ยเป็นรถโคโรล่าสีขาวเท่าที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะไม่มีใครขับรถมาเองนะแต่ว่านี่เป็นรถของใครกันทั้ง3ลงมาจากรถและเดินผ่านทางเล็กๆ เข้าไปมืดสลัวด้วยเงาต้นไม้ที่เรียงรายสองข้างทางเดินไปได้สักคู่หนึ่งก็เห็นอังคารูปทรงไม่ผิดอะไรกับโขดหินตั้งอยู่ตรงหน้าโอ้นั่นน่ะเหรอทางเข้าคฤหาสน์ประหลาดสุดๆไปเลยรู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้เคโกะพูดออกมาโอ้แต่บรรยากาศเนี่ยเข้ากับรสนิยมของอาจารย์เลยคุณว่าไหมล่ะก็ถามสามีตัวเองนะแต่ก็เล็กกว่าที่คิดแฮะเขาวงกตนี่อยู่ข้างในอย่างนั้นเหรอคฤหาสน์เขาวงกตมองเผินๆดูเล็กก็จริงอย่างที่เคียกกว่าก็คือมันก็เป็นรูปเหมือนตามปกหนังสือเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูมันเป็นแค่เหมือนแบบเป็นกล่องขึ้นมาทีนี้ชิบะดาที่ติดรถบริษัทก็ถามขึ้นมาอ้าว
คุณเพิ่งเคยมาที่นี่เหรอครับชิบุดะที่เดินตามมาเนี่ยก็ถามเคียโกขึ้นมานะอ๋อใช่ค่ะคือดิฉันเพิ่งมาวันนี้เป็นวันแรกครับที่เห็นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่โซนหนึ่งของประตูทางเข้าคฤหาสน์นะคุณอะประตูทางเข้าคฤหาสน์อย่างนั้นน่ะเหรอผมหมายถึงว่าตัวคฤหาสน์เขาวงกตเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ใต้ดินเราต้องเข้าประตูนี้ไปแล้วก็เดินลงไปใต้ดินนั่นเองไม่นานก็มีคุณป้าแม่บ้านคนหนึ่งที่เจอกันเมื่อ 2-3 เดือนก่อนที่อาจารย์นัดคุยแล้วก็บอกเดี๋ยวผมส่งมาเชิญไปให้คุณป้าแม่บ้านคนนี้เปิดประตูออกมาผมอุตยามะครับนี่เคโกะภรรยาผมครับแล้วก็นี่คุณชิบะดะครับแม่บ้านครับค่ะแม่บ้านตอบช้าไปจังหวะหนึ่งเหมือนหัวสมองกำลังเจเนเรตอยู่แล้วก็ดีเลย์นะค่ะแล้วตอบไปเฉยเว้ยเชิญค่ะด้านนี้ค่ะเดินผ่านประตูหินเข้าไปก็พบกับห้องโถงไม่ใหญ่มากนักอยู่ตรงหน้าคุณป้าแม่บ้านครับคนอื่นๆเนี่ยมากันครบทุกคนแล้วเหรอครับแม่บ้านไม่ตอบแต่หันมาพูดซ้ำว่าเชิญค่ะชิบะดะที่เดินตามหลังเธอมาเห็นพ้องแล้วก็เสริมว่าผมเนี่ยมาที่นี่เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วและก็ตื่นตาตื่นใจมากเมื่อได้เห็นและสมชื่อของนากามุระเซยิจิทีนี้อุตายามะเนี่ยจำชื่อแปลกๆของอาคารที่สถาปนิกผู้นี้เนี่ยเป็นคนออกแบบได้ดีอย่างเช่นบ้านสิบเหลี่ยมคฤหาสน์กังหันทดน้ำรวมทั้งเรื่องราวของคดีฆาตกรรมที่ได้ยินมาว่าเกิดขึ้นในคฤหาสน์เหล่านั้นด้วยแม่บ้านสูงวัยยื่นแขนสั้นๆของนางไปยังลูกปิดประตูและเปิดประตูออกมาทั้งสองบานเผยให้เห็นห้องกว้างโอ่งโถงโล่งแคบๆและก็มืดสลัวเปิดกว้างออกทันทีเชิญค่ะด้านนี้ค่ะเชิญรอในห้องนี้ก่อนแม่บ้านถอยไปข้างๆก่อนเชิญแขกรับเชิญทั้ง3เข้าไปในห้องใหญ่อุตยมะซึ่งก้าวไปเป็นคนแรกท่านใดนั้นเองช่วยด้วยมีเสียงนี้ออกมาจากหลังประตูแล้วทุกคนก็คือได้ยินหมดเลยเป็นเสียงแหบแห้งโรยประหลาดๆออกมาและเกือบจะพร้อมกันนั่นเองร่างหนึ่งชวนเซออกจากมุมอับข้างประตูผวาใส่เข้าอุตยมะทันทีเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอุตยมะร้องลั่นแล้วก็กระโดดหนีเคโกะร้องกรีดคนที่ผวาเข้ามาจึงเสียหลักเข่าสุดล้มคว่ำลงบนพื้นเหมือนกับไม่มีชีวิตอยู่แล้วเฮ้ยนี่มันคุณคิโยมูระหรือเปล่าเนี่ยอุตยมะอุทานเมื่อเห็นใบหน้าที่หันเอียงเอ็นมาทางนี้เฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอเคโกะจับมือแล้วก็เขย่าแขนเสื้อสามีถามนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่มันเกิดมีคนตายเหรอเนี่ยช่วยด้วยคนที่นอนอยู่ก็พูดช่วยด้วยอยู่งั้นเว้ยคิโยมูระจูดิจิเป็นชาที่ถลาเข้ามาแล้วก็เสียหลักล้มลงนิ้วหน้าตาคล้ำแดดร้องครางอีกก็เกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับทำใจดีๆไว้นะครับคิโยมูระเผยเปลือกตาขึ้นเมื่อถูกเขย่าไหลแรงทำตาเหลือกๆนะเดี๋ยวนะนี่มันเลือดเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี่มันโศกนาฏกรรมที่ปาดป้ายสีสันสยดสยองลงบนบ้านสิบเหลี่ยมและคฤหาสน์กังหันทดน้ำเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นทันทีในวินาทีที่คฤหาสน์เขาวงกตนี้ก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกันอย่างนั้นน่ะหรออุตยามะแผ่เสียงดังลั่นเดินอ้อมร่างของคิโยมูระที่ล้มลงอยู่บนพื้นออกไปกระโจนเข้าไปในห้องใหญ่เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยผมขออนุญาตจบ วางยากแล้วผมขออนุญาตจบเพียงเท่านี้โอเคเอาเป็นว่าสรุปคือพอไปถึงคฤหาสน์อยู่ในโถงแล้วก็เหมือนมีศพอยู่หลังประตูไม่ใช่ศพยังไม่ตายมีคนอยู่หลังประตูบาดเจ็บมีเลือดอยู่ที่หน้าแล้วก็ตาเหลือกล้มลงมาช่วยด้วยแล้วก็ล้มไปที่พื้นและอีก3คนที่มาก็คือตกใจเฮียแล้ววันนี้กูเพิ่งเข้ามานี่มีการฆาตกรรมมันเกิดขึ้นแล้วเหรอโอเคถ้าทุกคนอยากลองอ่านซีรีส์คฤหาสน์นี้ไม่จำเป็นจะต้องว่าต้องเรียงไทม์ไลน์แบบเป๊ะๆเหมือนตอนต้นคลิปที่ผมบอกทุกคนดูผังแล้วชอบคฤหาสน์แบบไหนลองหยิบมาอ่านได้เลยอย่างผังคฤหาสน์วงกตนี้เป็นแบบนี้ที่ผมขึ้นอยู่ถ้าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยผังนี่แม่งถ้าเกิดว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเนี่ยทริคมันน่าจะน่าสนใจน่าดูฮะอยากอ่านก่อนก็หยิบเล่มนี้มาอ่านก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยไปอ่านพวกป้านสิบเหลี่ยมกลางหันทดน้ำคฤหาสน์แนวดำอีกทีเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านกันแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าเราจะอ่านไม่จบนะครับเป็นจะเรียกว่าธรรมเนียมได้ไหมคือคอนเทนต์หนังสือครับมันไม่สามารถอ่านจบได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอ่านจบแล้วรู้ตอนจบแล้วก็จะไม่มีใครไปอุดหนุนสำนักพิมพ์เขานะครับก็ขอฝากสำนักพิมพ์ปรีซึมนะครับกับซีรีส์ของคฤหาสน์ต่างๆแปลกๆมากมายที่ออกแบบโดยสถาปนิกสุดเพี้ยนกับนากามุระเซจิและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในซีรีส์นี้อีกทีนึงครับบ๊ายบายครับอ่ะนี่ปกอย่าลืมถ้าเกิดว่าเดินเข้าร้านหนังสือแล้วเจอปกแบบนี้หยิบมาอ่านเลยมาลองเทสดูก็ได้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไปแล้วครับพิ้ว